You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.มาเริ่มกันที่พี่ทิพย์สวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มด้วยTU นะคะเป็นการประมาณการผลประกอบการในไตรมาส2ที่กำลังจะประกาศออกมานะคะงบของ TU จะประกาศในช่วงวันที่3สิงหาคมนะคะต้องบอกว่าภาพรวมของงบในไตรมาส2เนี่ยอาจจะดูซอฟต์ลงนะคะเราประเมินกำไรอยู่ที่ประมาณ1.4 พันล้านบาทนะคะลดลง 42% year on year แล้วก็ 22% Q on Q ในเชิง year on year เนี่ยภาพจะเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วได้ยากหน่อยเพราะว่าไตรมาส2ปีที่แล้วถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพของ margin ที่ลดลงจากทั้ง3ธุรกิจนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยนะคะทั้งส่วนที่เป็นค่าเฟรทที่ยังได้รับผลกระทบจากราคาค่าเฟรทที่ยังคงสูงนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะได้รับผลกระทบจากในส่วนของส่วนแบ่งกำไรจาก Red Lobster นะคะเป็นร้านอาหารรีสอร์ทใน US เนี่ยที่ก็กระทบจากภาพของเศรษฐกิจที่นั่นนะคะทำให้ภาพของผู้บริโภคเองที่นั่นเองก็ชะลอการบริโภคและทำให้ภาพของ performance ไม่ได้ดีนักนอกเหนือจากนี้เนี่ยในแง่ของรายการพิเศษก็ยังมีอีก2รายการใหญ่ๆที่มากดดันนะคะก็เป็นเรื่องของการประเมิน fair value นะคะของหุ้นบริมสิทธิ์หุ้น preferred shares ของ Red Lobster เนี่ยที่จะกระทบจากต้นทุนหมายถึง discount rate ที่สูงขึ้นนะคะแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้ประเมินที่จะบุกเข้ามาในไตรมาสนี้ประมาณ300ล้านนะคะแล้วก็จะมีการรับรู้ขาดทุนหรือว่าการตัดจำหน่ายสินทรัพย์นะคะที่มีการที่ทาง TU เองจะมีการปิดโรงงานนะคะ1แห่งที่เยอรมันนะคะก็เป็นไอเทมหลักๆที่เข้ามากระทบในไตรมาส2จริงๆแล้วถ้าไม่ได้รวมเรื่องของ non cash item 2รายการหลักๆนะคะที่จะรับรู้ประมาณ 5-600 ล้านเนี่ยตัว corporation เองไม่ได้แย่นะคะก็ถือว่ามีการฟื้นตัวได้ในเชิง Q on Q นะคะเราประเมินไว้ที่ประมาณ1,800 ล้านนะคะลดลง 20% year on year แต่ว่าเพิ่มได้ประมาณ 44% ของ 4.4% ตัด Q on Q นะคะก็ตรงนี้เนี่ย 4.4% เนี่ยมาจากเรื่องของ pet food ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวทูน่าแคนทูน่านะคะทูน่ากระป๋องเนี่ยที่ยังมีทิศทางที่ดีขึ้นอยู่แต่ตัวที่ซอฟต์ลงก็เป็นเรื่องของfrozen seafood นะคะที่กระทบจากภาพตลาดที่ US เช่นกันนะคะทีนี้มองไปเนี่ยเราคิดว่าพอราคาทูน่านะคะของเดือนมิถุนายนเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะคะประมาณ 11% มันออนมันมายืนอยู่ที่ประมาณ 1,425 เหรียญต่อตันนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะไปช่วยลดแรงกดดันของต้นทุนในช่วงไตรมาส3ได้นะคะอันเนี้ยเราน่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นจากตรงนี้ได้ด้วยในฝั่งของคอสนะคะประกอบกับถ้ามองในเชิงของ operation จาก contribution จาก Red Lobster เนี่ยเราคิดว่าพวก one time item ก็น่าจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าก็ยังมองไตรมาส3เป็นไตรมาสที่ดีของปีของ TU แล้วก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส2นะคะแต่ว่าเรามีการปรับประมาณการลงในปีนี้ประมาณ8-9% เพราะว่าก็อย่างที่เรียนก็คือมีขาดทุนของ Red Lobster นะคะที่มาจากการประเมิน Fair Value แล้วก็ Operation ที่อาจจะต่ำกว่าที่คาดนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าบางส่วนก็อาจจะ In the Price ไปแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยTU เองก็เทรดอยู่ประมาณลบ 2SD นะคะก็คิดว่า Downside ก็ค่อนข้างจำกัดเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาในแง่ของให้ผ่านในช่วงแรงกดดันจากไตรมาส2ไปก่อนนะคะก็ยังคงคำแนะนำเป็น Outperform นะคะส่วนของ TU ค่ะพร้อมค่ะครับพี่ทิพย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคือมันจะท้อนไปที่ส่งออกอาหารคล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่ทูน่าหรือจะเป็นตัวอื่นได้ไหมครับหรือพี่ทิพย์คิดว่าอย่าเพิ่งไปจินตนาการขนาดนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไอเทมจริงๆเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ TU เองเนี่ยที่เป็นฝั่งธุรกิจหลักทั้ง3ธุรกิจโดยเฉพาะอย่างทูน่าเองเพทฟู้ดเองเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นะคะไม่ได้มีแรงกดดันมากนักจริงๆแล้วก็ยังฟื้นตัว Q on Q ด้วยเพียงแต่ว่าไอเทมที่มีเพรสเชอร์เนี่ยในไตรมาสนี้ของ TU เป็นไอเทมเฉพาะตัวที่อาจจะแตกต่างจากบริษัทอื่นนะคะก็เพราะฉะนั้น
อาจจะไม่ได้ผลส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงบริษัทอื่นเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าตัวหลักๆเลยเนี่ย Red Lobster ก็เป็นตัวกดดันซึ่งก็เป็นเฉพาะสำหรับ TU ที่มี operation ใน US นะคะเป็น restaurant นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะบอมโอเคครับมาต่อกันนะครับพี่ทิพย์ก็คือจริงๆเรื่องของcomponents นะครับในแง่ของการดูเงินเฟ้อจริงๆของทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของ F&B เนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยจริงๆคือถ้าเราจะเห็นกราฟเดี๋ยวผมก็กำลังโชว์นะครับก็คือกราฟในฝั่งของตัว commodity index เนี่ยนะครับอันนี้คือจะเป็นกราฟสีขาวนะครับซึ่งมันก็จะรวมทั้ง soft commodity hard commodity 23 commodity หลักของทั่วโลกที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เรารู้จักที่เป็น key highlight เนี่ยก็อยู่ในกราฟนี้หมดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าปรับตัวลงมาจากระดับสูงสุดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 15% โดยประมาณนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะลิงก์กับเซกเตอร์พิทิปโดยตรงเนี่ยก็คือจะดิกดาวลงมานะครับโดยคอมมูนิตี้ตรงนี้มันก็จะแบ่งเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้กับฮาร์ดคอมมูนิตี้ซึ่งวันนี้ผมเลยดึงเฉพาะตัวแอกริคัลเจอร์นะครับตัวฟู้ดคอมมูนิตี้หลักๆลงมาเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มพิทิปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนบ้างอาจจะเป็นขายบ้างนะครับเพราะมันมีตั้งแต่เกรนมีตั้งแต่หมูไก่อะไรก็รวมกันหมดเลยนะครับซึ่งเผลอๆเนี่ยผมค่อนข้างแอบเซอร์ไพรส์นะครับว่ามันลงแรงกว่าฮาร์ดคอมมูนิตี้อีกนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฮาร์ดคอมมูนิตี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีแก๊สมันมีน้ำมันซึ่งมันก็ยังอยู่ในภาวะของสงครามอยู่นะครับแต่ส่วนซอฟต์คอมมูนิตี้เนี่ยนะครับล่าสุดปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกราฟล่างก็คืออินเฟลชันอาจจะมีการรีลีฟจาก price for farm goods เนี่ยที่มันปรับตัวลงมานะครับธรรมดาในแง่ของมันออนมันนะครับสูงที่สุดนะครับที่12เดือนและไม่เคยปรับตัวลงมาเดือนไหนที่มันสูงขนาด -12% นับตั้งแต่ปี2011ก็คือเรียกง่ายๆเลยคือประมาณ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยรอบนี้1เดือนเนี่ยถือว่าปรับตัวลงมาระดับสูงที่สุดนะครับซึ่งภาวะตรงนี้เราก็ได้มีการไปอ่านเพิ่มเติมว่าเฮ้ยไอตัวประเทศไหนเนี่ยที่มันมี impact ต่อในแง่ของตัว soft commodity เยอะๆนะครับเขาก็บอกว่ามันจะมีอยู่3ประเทศหลักๆนะครับซึ่งก็คือออสเตรเลียนะครับ2ประเทศนั้นคือออสเตรเลียบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะครับซึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็น biggest wheat ตัว exporter นะครับแล้วก็กำลังจะมีการทยอยส่งออกนะครับ huge crop ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบเกือบ2ปีเนี่ยออกมาส่วนบราซิลเองก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคอนข้าวโพดนะครับซึ่งก็จะเป็นอาหารวัตถุดิบต่างๆที่มันลิงก์ไปอยู่ใน supply chain ด้วยนะครับก็เลยมีความกังวลว่าไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ย soft commodity ต่างๆเนี่ย supply มันจะเริ่มถลายแล้วก็แบบไหลออกมาอย่างมีนัยยะแล้วก็ตอนนี้เรือกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วค่าเรือก็ใกล้เคียงภาวะปกติแล้วนะครับก็เลยมีความกังวลว่า soft commodity เนี่ยจะลงก่อนเลยและอาจจะส่งผลให้ฟู้ดมันเริ่มมีการ impact ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะครับผมเลยจะถามพี่ทิพย์ว่าพี่ทิพย์คิดว่าหุ้นตัวไหนจะได้หรือเสียประโยชน์ในระยะสั้นและอาจจะต้องระมัดระวังในระยะกลางกับยาวครับพี่ทิพย์ค่ะก็จะบอกว่าอย่างที่บอมเล่านะครับส่วนของที่จะกระทบก่อนแล้วก็น่าจะเร็วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพวกเกรนแล้วก็วีดต่างๆซึ่งเราเห็นเหมือนกันนะคะในแง่ของราคาเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างเยอะในช่วง1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วจะส่งผลดีกับเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์นะคะอันเนี้ยก็จะ lead through ไปที่ต้นทุนของการเลี้ยงโดยเฉพาะในกลุ่มของ livestock นะคะอันนี้มองในแง่ดีซึ่งก็จะเห็น margin หรือว่า profitability ที่น่าจะดีขึ้นจากผู้food producer ในกลุ่ม livestock เป็นหลักยกตัวอย่างเช่น CPF หรือ JFPT นะคะแต่ว่าถ้ามองในฝั่งของราคาพวกหมูไก่หรือว่าทางฝั่งที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีการชะลอลงบ้างแต่ว่ายังช้ากว่าเราก็เลยมองไปว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแกปตรงนี้ที่มีแลกไทม์เนี่ยอาจจะทำให้กลุ่มฟู้ดโปรดิวเซอร์เนี่ยเอนจอยได้สักอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1ไตรมาสซึ่งเราก็มันก็จะสอดคล้องกับช่วงของไฮซีซั่นในไตรมาส3พอดีนะคะทามมิ่งแบบนี้ค่อนข้างดีกับราคาในกลุ่มนี้แล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอมองไปไกลๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะทยอยซอฟต์ลงอย่างที่บอมเล่าไปก็คือว่ามันก็จะรีเฟล็กภาพของอาจจะเป็นการสโลว์ดาวน์ของคอนซัมชันภาพรวมของโลกแล้วก็ที่เป็นผลกระทบจากรีเซชันเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้จนถึงช่วงประมาณไตรมาส1ซึ่งเป็นช่วงพีคเนี่ยเราคิดว่าperformหุ้นกลุ่มซอฟต์คอมนะคะน่าจะยังเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างโอเคไปแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นไทมิ่งที่ดีในการมองในการเทคโปรฟิตในช่วงนั้นค่ะโอเคได้ครับพี่ทิพย์วันนี้ขอบคุณพี่ทิพย์มากครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเรามาต่อกันนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในเดือนมิถุนายนสวัสดีครับพี่บิ๊กครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ
ได้ครับก็ในส่วนของตัวกลยุทธ์นะฮะประจำเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยน่าจะยังอยู่ในช่วงของการพักฐานเนาะเพราะว่าเราก็คอเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมองเป็นโอกาสมากกว่านะครับในเชิงของเป้าอินเด็กซ์เนี่ยเรายังเมนเทนที่1650นะครับก็ไส้ในจะมีการปรับเล็กน้อยก็คือว่า EPS ของตลาดตอนเนี้ยเราใช้ของปีหน้านะฮะจริงๆก็มีการปรับขึ้นต่ออีก 1% นะครับเป็น 107 นะฮะ.09 ในขณะที่ตัวบอนด์ยู10ปีเนี่ยทาง K-Bank มีการปรับ assumption ขึ้นมาเป็น 3.1 นะครับจากเดิมที่ทำไว้ที่ 2.9 นะครับพอเน็ตกันแล้วเนี่ยtarget ของเซ็นอินเด็กซ์ยังอยู่ที่1650นะครับปัจจัยบวกในไตรมาสถัดไปเนี่ยคือไตรมาส3แล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่ายังมีอยู่4เรื่องนะฮะสำคัญก็คือเรื่องแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับแล้วก็ทาง K-Bank ก็มองว่าน่าจะเห็นจบปีที่ประมาณ7ล้านคนนะครับอันที่2เนี่ยเรามองว่าทางแบงค์ชาตินะครับกลยุทธ์หรือว่า policy คือชัดเจนนะฮะว่ายังขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวของfunding cost ของภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วเงินบาทที่อ่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนุนภาคส่งออกนะครับอันที่3เนี่ยคือเราคอมาสักพักนะบอมนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยกำลังผ่านจุดสูงสุดนะครับเราไม่เห็นด้วยกับคนที่มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่สูงไปตลอดชีวิตนะครับเพราะเราไม่เชื่อว่าสงครามเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะฮะน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นสัญญาณทั้งดีมานด์พูลแล้วก็คอสต์พุชเนี่ยปรับตัวลงแล้วนะครับผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือพัฒนาการเชิงบวกของจีนนะครับทั้งในเรื่องของการคลายล็อกดาวน์นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เดือนกรกฎาคมที่ต้องติดตามก็คือว่าอเมริกาเนี่ยจะมีการลดกำแพงภาษีให้เขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับปัจจัยลบ4เรื่องนะครับก็เรื่องแรกก็คือต้องตามแหละว่าสงครามเนี่ยจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนนะครับอันนี้เรื่องแรกเพราะมันมีผลแน่นอนกับราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าคอไปแล้วราคาอาหารโดยเฉพาะธัญพืชเนี่ยลงมาก่อนแล้วนะฮะก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าธัญพืชเนี่ยมันเป็นขอบที่เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวระยะสั้นเนาะ 4-5 เดือนก็คือเก็บเกี่ยวได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียยูเครนกระทบก็จริงนะฮะแต่ว่าภูมิภาคอื่นของโลกเนี่ยก็ยังปลูกได้เนาะเพราะว่ามันก็มีดินเหมือนกันแหละอากาศก็ใกล้เคียงกันและมันก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการเพิ่มซัพพลายเข้ามาในตลาดนะครับแต่ว่าน้ำมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอันต่อมาก็คือในเรื่องของตัวประเทศจีนนะครับผมอันขอภายหน้าที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการนโยบายดอกเบี้ยนโยบายการเงินนะที่ยังค่อนข้างตึงตัวเนี่ยผมว่าอันนี้คงเป็นตัวกด valuation แต่ว่าถ้าเราไปดู valuation ของตลาดนะฮะไม่ว่าเป็น Set Index หรือว่า S&P 500เนี่ยถูกกดลงมานะฮะค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะก็คือเหมือนตลาดไพรซ์อินล่วงหน้าไปเป็นปีแล้วว่าตัวของบาลานซ์ชีทจะลงนะดอกเบี้ยจะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอันต่อมาคือเรื่องของประเทศจีนเนี่ยโอเคก่อนหน้านี้มันมีข่าวดีว่าจีนเขาลดจำนวนวันนะครับในแง่ของเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวที่เป็น inbound tourist นะครับแต่ว่าตัว outbound tourist เนี่ยคงต้องติดตามว่าเขาจะเริ่มมีการลดจำนวนวันกักตัวเนี่ยหรือว่าปล่อยให้นักท่องเที่ยวออกมาเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือที่เราจะคุยกันใน paper shop นี้นะครับบอมก็คือว่าเราได้ลองให้ analyst เนี่ยมีการทำนะฮะ state test นะครับ state test ก็คือว่าเป็นการจำลองเหตุการณ์นะฮะวันนี้ทุกคนพูดกันเยอะมากว่าเอ้ยมันจะมี mild recession นะฮะมันจะมี recession เกิดขึ้นหรือบางทีตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าในสหรัฐนี่เราเห็นตัวเลขเหมือนจะเป็น technical recession ไปแล้วนะฮะว่า GDP เนี่ยไตรมาสที่2ของสหรัฐเนี่ยอาจจะติดลบต่อจากไตรมาสแรกที่ลบประมาณ 1.4 ไตรมาส2จะลบประมาณ 2% นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ analyst ทำ stress test นะครับในแง่ของตัวสถานการณ์ว่าถ้า GDP เนี่ยชะลอลงนะฮะอย่างเช่นเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ทุกคนคาดว่าปีหน้าเนี่ยจะโตประมาณ3เนี่ยเราหันมาเหลือ 1.5 นะฮะแล้วก็ปรับ GDP ของไทยที่ปีหน้าทุกคนมองว่าจะโต4เนี่ยลงมาเหลือ2นะฮะลองดูว่ากำไรรายเซกเตอร์ของปีหน้าเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับรูปนี้ที่บอมโชว์ให้ดูนะฮะอันนี้คือเซตเทสนะบอมก็คือเราก็นักลงทุนสามารถไปดูรายละเอียดได้เลยว่าเราทำเซตเทสอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าอันนี้คือข้อสรุปนะฮะข้อสรุปก็คือว่าเราพบว่ากำไรนะฮะด้านซ้ายที่เป็นตารางเนี่ยเราพบว่ากำไรของบจ.เนี่ยมีดาวไซด์นะครับประมาณ 10% นะครับรวมทุกเซกเตอร์แล้วเนี่ยมีดาวไซด์ประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข107ที่เราคุยกันเมื่อกี้ของกำไรปีหน้าเนี่ยที่เป็น EPS เนี่ยก็จะมีดาวไซด์ประมาณ 10% ก็คือจะเหลืออยู่สัก96
96.4 นะถึง97นะครับด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้เนี่ยเราให้นักวิเคราะห์ลองจำลองเหตุการณ์ด้วยนะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงเนี่ยแล้วเขาต้องนอกจากคัทเออร์นิ่งแล้วเนี่ยเขาต้องดีเลทพีเอลงไปด้วยเนี่ยแล้วก็ดูว่าทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยจะลงไปเท่าไหร่เราพบว่าดาวไซด์ของทาร์เก็ตไพรซ์เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าใช่ก็คือต้องบอกว่ามันก็จะลงจาก 1,800 ลงมาเหลือประมาณ 1,600 กว่านะครับแล้วถ้าบอมไปดูหน้าเมื่อกี้ก่อนหน้าที่เป็นหน้าถัดไปที่เป็นไลน์เซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้ก็คือ impact เลยครับว่ามันก็จะมีบางเซกเตอร์ที่ถ้าเป็นแค่ mild recession เนี่ยอันนี้พี่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าเงินบาทอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรากรองเอาแบบว่าเอาเฉพาะ defensive type มาดูเลยเราก็จะเห็นว่าเซกเตอร์อย่างพวกโรงพยาบาลนะครับรีดนะฮะในเรื่องของโรงไฟฟ้าในเรื่องของอาหารอะไรพวกเนี้ย earning downside เนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดคือน้อยกว่า 10% เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราก็มาถูกทางแหละที่เรามองว่าถ้าภาพของ recession เนี่ยมันมาเนี่ยเซกเตอร์ที่เป็น defensive เนี่ยน่าจะเอา perform ได้นะครับก็คือ utilityนะครับแล้วก็read นะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมบอกอย่างนี้กันมอง2มุมมุมนึงคือไอ้เพราะว่าปีนี้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันโดนเต็มๆแล้วมันโดนไปก่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่า2ไตรมาส3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ตอนที่คุณพิธานส่งสัญญาณว่าอิเล็กทรอนิกส์มันอาจจะแบบชะลอโอ้โหหุ้นมันก็ลงมา 4-50% ทางเซกเตอร์เลยนะซึ่งearning มันก็ลงจริงแต่ว่าลงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเห็นภาพในส่วนของตัวค่าเงินบาทสำหรับการเกิด recession นะครับว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ถ้าราคาหุ้นมันกดลงมาก่อนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดเพียงแค่ mild recession ไม่ได้เกิด recession แรงๆแบบทั่วโลกนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นเซกเตอร์นึงที่ high risk high return มากๆอ่ะนะครับถ้ามันผ่านไซเคิลนี้ไปได้แล้วมันไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นนะครับโอเคมาต่อกันครับพี่บิ๊กอันนี้เอ้ยผมว่าอันเนี้ยถ้าลูกค้าของกสิกรท่านไหนสนใจนะครับผมว่ารบกวนเลยนะคืออยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเอาเรื่องนี้ไปศึกษาต่อได้อ่ะเชิญเลยนะครับขอข้อมูลจากทาง EM ของท่านจริงๆเนี่ยก่อนเช้านี้ก่อนเปิดตลาดเนี่ยทางทีมรีเสิร์ชเราเนี่ยก็ได้ส่งออกอีเมลไปในอีเมลของ EM ทุกท่านแล้วนะครับก็ให้ EM ของทุกท่านเนี่ย forward อีเมลฉบับที่พี่บิ๊กทำเนี่ยนะครับไปอ่านกันได้นะครับว่าไอ้คำว่า recession เนี่ยนะครับเราประเมินว่ามันจะเป็น mild recession นะครับคืออาจจะด้วยความที่สภาพคล่องของตลาดระบบเลยนะครับเพื่อการเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะตามมาด้วยเศรษฐกิจที่มันชะลอแต่เราคิดว่าเศรษฐกิจมันชะลอรอบนี้ไม่น่าที่กระทบภาคการจ้างงานเหมือนตอนซับไพรม์คริสิสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดจากอสังหาที่มันเลเวอเรจสูงด้วยนะครับรอบนี้เราไม่ได้คิดว่าการเลเวอเรจในแอสเซทต่างๆจะสูงเหมือนในรอบที่ผ่านมาฉะนั้นเราคิดว่าไม่ได้กระทบภาคการจ้างงานถึงแม้จะมีการเลย์ออฟเป็นบางบริษัทแต่ว่าไม่ได้กระทบเป็นแง่ของภาพหลายประเทศแล้วก็โลกนะครับแล้วก็ตัวเทคนิคตัวบอดดิ้งที่เราทำไว้นะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่บิ๊กบอกครับก็ได้มีการปรับราคาลงไปครึ่งนึงเลยนะไม่ว่าจะเป็นโบ GDP จาก3เหลือ 1.5 ไม่ว่าจะเป็นไทย GDP จาก 4.3 มาเหลือ 2.2 ไม่ว่าจะเป็น consumption export import พอ policy การลงทุนโมเดลประมาณนี้เรียกไปนะครับพี่บิ๊กครับถึง line stock pick ครับได้ครับบอมครับก็เราทวนให้ดูนิดนึงนะว่า performance ของพอร์ตก็ถือว่าเราก็ปรับตัวเร็วนะตอนช่วง10วันแรกเนี่ยตอนแรกพอร์ตเราก็แพ้ตลาดไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราก็แก้ตัวแล้วก็ปรับมาจนกระทั่งเราชนะตลาดได้ในช่วงที่เหลือ20วันนะครับแล้วก็ถ้าดูในหน้าถัดไปเนี่ยperformance ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น year to date นะครับหรือว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มโชว์ performance ตั้งแต่ปลายปี2020เนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ถือว่า perform ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของตัวtopic รอบนี้นะครับในหน้าถัดไปเนี่ยเรามีการไฟจูนนิดหน่อยนะครับคือเรามีการปรับ BLA ออกนะเพราะว่าเรามองว่าบอนด์ยิลด์ที่ลงมาเนี่ยจะเป็นตัวกดนะฮะตัวของพอร์ตรีเทิร์นในอนาคตนะครับแล้วก็เรา SPRC ออกเพราะว่าเรามองว่าตัวของคอมมูนิตี้เนี่ยน่าจะอยู่ในขาที่ถูกกระทบนะฮะแม้ว่าค่าเงินกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ท้ายๆที่ยังไม่ลงนะครับพอร์ตตอนนี้เรามี6ธีมนะฮะธีมแรกเหมือนเดิมคือปันผลเนี่ยเรายังเมนเทน KTP นะครับ KTB แล้วก็ Dtac นะครับธีมที่2เนี่ยเรื่องของ Global Food Shortage เนี่ยผมคิดว่าทั้ง CPF นะครับก็จะได้ประโยชน์นะฮะ RBF ก็ได้ประโยชน์จากเมื่อกี้ที่บอมก็เล่าให้ฟังในเรื่องของ Soft Commodity ที่ปรับตัวลงมานะครับ2บริษัทนี้ได้ประโยชน์เต็มๆนะส่วนเอเชียเนี่ยเรามองว่าก็ยัง Let Profit Run นะฮะแล้วก็อาจจะรอขายนะฮะในไตรมาส3นะฮะหลังจากที่เงินบาทเนี่ยก็คืออ่อนค่าที่สุดนะครับแล้วก็ธีมถัดมาก็คือเรื่องของ defensive นะรอบนี้เราเลือกมา4บริษัทเลยนะครับก็คือโรงไฟฟ้ายังเหมือนเดิม3ตัวนะครับ Bigrim Gulf CKP เราเพิ่ม CBT เข้ามา
นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเล่าให้คุณผู้ฟังนะในรายการแบบสดๆเลยก็คือว่าเมื่อเช้าที่มีการประกาศข่าวนะว่ามีไฟไหม้ในส่วนของตัว CBG เนี่ยเราสืบข่าวเนี่ยเราพบว่าไม่กระทบโอเปอเรชั่นนะครับก็คือทุกอย่างยังรันได้ปกติแล้วก็เป็นการไม่เครื่องจักรเล็กน้อยแล้วเขาดับได้ทันนะแล้วก็เป็นในพาร์ทที่เป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับไม่กระทบนะครับแล้วเราเชื่อว่าคาราบาวเนี่ยจะได้ประโยชน์จากราคาอลูมิเนียมที่ลงมาค่อนข้างแรงในไตรมาส3นะฮะ earning น่าจะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนนะครับทีมต่อมาคือ growth play นะครับเราเลือก IIG เข้ามาเพราะว่าเรามองว่าเป็น cash up play นะครับก็คือ BBS กับ BBIC เนี่ยปรับตัวขึ้นไปลอยอยู่ข้างบนแล้วนะเราคิดว่า IIG จะมีการดึงขึ้นมาในแง่ของทั้ง earning raw valuation นะครับ reopening play รอบนี้นะครับก็เรา maintain MTC นะฮะ BM แล้วก็ Anand นะฮะเราเพิ่ม BH นะเข้ามาเพราะเรามองว่า earningโมเมนตัมในช่วงที่เหลือยังดีต่อเนื่องนะครับเราเช็คกับพี่มดเนี่ยลูกค้าตะวันออกกลางนะของ BH เนี่ยตอนนี้สูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับแล้วส่วนเซนเทลเนี่ยเรามองว่าธุรกิจเขาบาลานซ์ทั้งโรงแรมแล้วก็ฟู้ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกึ่งๆที่เขาเรียกว่าทั้งเรียลเพนนิ่งแล้วก็ดิฟเฟนซีฟไปในตัวนะครับส่วนทีมสุดท้ายยังเหมือนเดิมคือเรายังมองตัวของเรือเทกองนะ PSL แล้วก็กระดาษนะในทีมของการที่จีนมีการฟื้นตัวครับอันนี้ก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยก็มีการปรับแค่เล็กน้อยครับผมครับก็อันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเรามีทั้งทีม yield play นะครับแล้วก็มี hedge against food shortage นะครับมี defensive play มี growth play reopening คือแต่ละตัวก็คืออันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่า monthly นะเราเลือกเป็นรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคุณต้องมีมันจะมี event play แต่ละ event ที่มันแตกต่างกันไปนะครับอย่าง bond yield เจอจุด peak ราคาน้ำมันพลังงานเริ่ม soft ลงก็ลงไฟฟ้าแล้วก็เข้ามาทีเดียว3ตัวเลยเพราะเราคิดว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในไตรมาส3นะครับตัวคาราบาวเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพูดมาแล้วนะครับก็แล้วก็ตัว reopening play เราก็คิดว่ามันก็ยังอยู่ในฝั่งของขา reopening อยู่นะครับซึ่งล่าสุดนะผมพูดอย่างนี้ก่อนกันว่าล่าสุดเนี่ยเราได้ข่าวมาแบบไม่เป็นทางการนะว่าพอจบเดือนมิถุนายนแล้วเนี่ยจริงๆมันมีตัวเลขของนักท่องเที่ยวออกมาแล้วนะแต่ยังไม่เป็นทางการคือต้องบอกว่าเติบโตในระดับอาจจะเห็น 7-8 แสนได้นะจากเดือนก่อนหน้านี้ที่ 500,000 แล้วทุกคนแบบโหมาเกือบอันนี้คืออันนี้ก่อนคุณต้องบอกก่อนนะว่าคุณไปนับกับ40ล้านคนก่อนเกิดโควิดไม่ได้นะคุณต้องนับกับประมาณการต้นปีที่เขาประมาณการกันไว้ว่าปีนี้จะอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดเดือน5ออกมาประมาณ 500,000 เดือน6ซึ่งจบไปเนี่ยออกประมาณแสนบวกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเดือน 90-12 เนี่ยมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวิวนี้คือ opening page ก็อาจจะแบบ perform แล้วก็อาจจะแบบไปต่อได้อันนี้ก็ต้องเทนทูเอ็ดเขาไว้นะแต่ผมบอกก่อนนะว่าบางคนจะแบบแบร์เยอะๆแล้วบอกว่าโหมันคุณเอาไปเทียบกับ40ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหผมก็บอกว่ามันคนละบริบทกันนะครับแล้วก็ภาพรวมอื่นๆก็อย่างที่ SCGP ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางคอมมูนิตี้ที่เราแนะนำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับจบรายการนี้นะครับก็อย่าลืมไปขอเปเปอร์ที่เราทำ Sensitivity Analysis ให้ดูนะครับว่าเซกเตอร์ไหนเกิดรีเซสชั่นจะไปไม่เป็นหรือไปเป็นเนี่ยนะครับไปติดตามกันได้นะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับได้ครับอมสวัสดีครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับโอเคอ่ะโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับก็อย่างที่พี่บอมบอกนะครับคือถ้ามีการลิฟต์ทาริฟบางตัวขึ้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงมันเป็นบวกต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าจำกันได้ตั้งแต่ช่วงปี2018ที่มีเรื่องเทรดวอร์ขึ้นเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าอันนั้นแค่ระยะสั้นๆนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเทรดวอร์หลังจากที่คุยกับหลายๆบริษัทนะครับมันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าพอมีเทรดวอร์ขึ้นเนี่ยในไทยเหมือนจะได้ประโยชน์นิดๆนะครับเพราะว่าทางจีนหรือว่าลูกค้าจากจีนเนี่ยเขามีการรีโลเคทออเดอร์มาที่ไทยเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะบอกได้ว่าประมาณว่าผู้ผลิตที่โดนเรื่องทาริฟเนี่ยแทนที่จะส่งออกจากจีนไปเลยเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็ส่งของมาที่ไทยมาประกอบที่ไทยหรืออะไรแล้วค่อยส่งออกไปอเมริกาอย่างนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าออเดอร์เนี่ยจากลูกค้าเมืองจีนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการที่ลิฟทาริฟขึ้นผมคิดว่า direct impact เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบตรงๆขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะได้ในเรื่องของimpact ในทางอ้อมมากกว่าเช่น1ก็คือสินค้าในอเมริกาบางอย่างอาจจะถูกลงทำให้ดีมานด์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอดีมานด์เพิ่มขึ้นมาส่งมาที่ลูกค้าของเขาเพิ่มขึ้น
ลูกค้าเขาก็สั่งพวกคอมโพเนนต์มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับซึ่งผมคิดว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไงในภาพใหญ่มันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับส่วนตัวไหนที่จะบวกมากบวกน้อยผมคิดว่าตัวที่มี exposure อยู่ในจีนเยอะก็น่าจะบวกมากกว่าตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกฮาน่านะครับมี exposure อยู่ในจีนKCE ก็มีแต่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ Delta ก็มีเหมือนกันนะครับก็คิดว่าพวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ทางบวกนะครับสองก็คือตอนนี้ถ้าสมมติไม่นับเรื่องตัว Trade War นะครับตอนนี้สิ่งที่เป็น positive factor หลักๆเลยก็คือค่าเงินบาทนะครับเพราะว่าเราเห็นตอนนี้อยู่ประมาณ 35.6 ละนะครับซึ่งถือว่าอ่อนมากๆนะครับครั้งล่าสุดที่เงินบาทอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณสักปี6 ปีที่แล้วนานมากแล้ว2015 2016แถวนั้นนะครับซึ่งช่วงนั้นที่ค่าเงินบาทขึ้นไป 35 บาทกว่าๆเนี่ยราคาหุ้นอิเล็กทรอนิกส์คือเป็นช่วงที่ขึ้นได้แรงมากที่สุดนะครับในรอบก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอเครอบเนี้ยคือมันก็มีความกังวลเยอะแหละนะครับเรื่องของrecession ในระยะยาวซึ่งอาจจะทำให้ดีมานด์ของแต่ละ end market เนี่ยลดลงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าด้วยเงินบาทขนาดเนี้ยคือถึงแม้ว่าออเดอร์มันจะลดลงในระยะยาวซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าไอ้เงินบาทตรงนี้มันน่าจะเข้ามาช่วยได้พอสมควรเลยที่จะทำให้ตัว margin มันไม่ดรอปมากนะครับแล้วก็ราคาหุ้นของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ถ้าเราดูมันลงมาค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วนะครับอย่างถ้าดูในกราฟที่พี่บอมโชว์เนี่ยตัวPE ก็ลงมาเทรดอยู่แถวมีนหรือว่าจะต่ำมีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็มองเหมือนพี่บอมครับว่าในระยะสั้นๆผมว่ามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมากลับมาได้ครับโอเคแล้วก็เพิ่งอัปเดตกับบางบริษัทไปนะครับดูเหมือนว่าวันก่อนเพิ่งคุยกับ Delta นะครับดูเหมือนว่า Q2 เนี่ยคือตอนแรกคิดว่า Delta จะโดนผลกระทบเยอะนะครับเพราะว่าเขาสั่งรอแมตช์จากจีนเนี่ยประมาณสักครึ่งนึงแล้วพอจีนปิดประเทศไปเนี่ยเขาก็หารอแมตช์ไม่ได้นะครับแต่กลายเป็นว่าตัว revenue เนี่ยอาจจะไม่ลดลงแล้วก็ตัว margin อาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคือ Delta มันมีหลาย product line นะครับรายที่โดนผลกระทบไปก็คือก็โดนไปเซลก็อาจจะลดลงแต่กลายเป็นว่าไอ้ product line ที่เป็นตัวชูโรงของเขาอย่าง data center เนี่ยไม่โดนผลกระทบนะครับเพราะว่าพอเป็นโปรดักที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยเขามีการสต็อกแมทเทียลไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีพอที่จะใช้ในการผลิตแล้วก็เลเวนิวของโปรดักไลน์นั้นก็สามารถโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเน็ตกันแล้วเนี่ยคิดว่ากำไรในควอเตอร์2เนี่ยอาจจะโต year on year Q on Q ได้ใช่เหรอครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดลต้านะเดลต้านะครับครับแล้วก็อย่างตัวอื่นอย่าง KCE เนี่ยเราคิดว่ามันตัว year on year Q on Q อยู่แล้วนะครับเพราะว่า Q1 ที่ผ่านมา KCE มีปัญหาเรื่องเครื่องจักรพอควอเตอร์นี้ซ่อมเสร็จก็น่าจะกลับมารันปกติก็ทำให้ตัว year on year Q on Q ได้ส่วนตัวที่น่าจะลดลง year on year Q on Q น่าจะเป็นตัว HANA นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกตัวผมก็คิดว่าควรจะเลือกตัวที่earning outlook มันค่อนข้างจะดีกว่าตัวอื่นนะครับก็คือเนี่ย Delta KCE อย่างเงี้ยผมว่าพอเล่นได้ครับโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางทันมากครับวันนี้ขอบคุณทางทันมากครับครับสวัสดีครับ